ภาพของเปลวไฟที่โหมไหม้เกรนเฟลทาวเวอร์ตึกสูงทางตะวันตกของกรุงลอนดอนสร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้พบเห็นอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนด้านความปลอดภัยซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องไกลตัวโดยประเทศไทยได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูงหลายๆต่อหลายครั้งอย่างเช่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2558ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่โดยเพลิงนั้นไหม้อยู่บริเวณชั้น10และในเหตุการณ์นั้นจะเห็นได้ว่ามีรถดับเพลิงปฏิบัติการควบคุมเพลิงในอาคารที่สูงและทำให้เพลิงสงบได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลามกินพื้นที่ในบริเวณกว้างทางด้านพันตำรวจเอกเทวานุวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีอาคารสูงกว่าจำนวนหมื่นอาคารโดยก้าวกระโดดจาก10ปีที่ผ่านมาถึง1เท่าตัวเหตุจากการขยายตัวของเมืองในส่วนของระบบการควบคุมเพลิงนั้นก็มีกฎหมายที่มีมาตรการที่เข้มงวดเช่นกันอาคารสูงนั้นในกรุงเทพมีไม่ต่ำกว่า 10,000 หลังในปัจจุบันครับเมื่อมีไฟไหม้ขึ้นเจ้าหน้าที่อาคารเรียกจอปอเจ้าหน้าที่ประจำอาคารด้านอัคคีภัยซึ่งได้ถูกกฎหมายกำหนดให้มีทุก9ประเภทอาคารเสี่ยงภัยที่ต้องไปฝึกอบรมดับไฟในอาคารสูงมาแล้วผ่านการฝึกแล้วได้ประกาศนียบัตรแล้วไปปฏิบัติหน้าที่อยู่24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุขึ้นเขาสามารถที่จะเป็นนักดับเพลิงคนแรกหรือเรียกว่า first responder ได้รถที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถดับเพลิงที่สามารถควบคุมเพลิงได้สูงถึง90เมตรหรือถ้าเป็นตึกนั้นก็ประมาณ30ชั้นนะครับและไทยเองนะครับเป็นที่แรกในอาเซียนที่นำรถชนิดนี้มาใช้ดับเพลิงครับสำหรับรถดับเพลิงของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสามารถดับไฟบนอาคารสูงได้ถึง90เมตรหรือเท่ากับตึก30ชั้นโดยมีที่ไทยแห่งเดียวในอาเซียนที่มีการใช้รถชนิดนี้ส่วนความสามารถพิเศษนั้นสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารสูงในระยะ50เมตรโดยอพยพมาทางชุดถุงหนีไฟได้ทันท่วงทีและสำหรับมาตรฐานความรวดเร็วในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุนั้นกำหนดให้เข้าถึงพื้นที่ไม่เกิน8นาทีในที่ใกล้กับสถานีดับเพลิงย่อยก็สถานีดับเพลิงย่อยจะต้องเข้าที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดแต่ต้องไม่เกิน8นาทีตรงนี้ค่ะหากถ้าเข้าที่เกิดเหตุช้าก็จะเกิดไฟที่ต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในอนาคตจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยจัดโครงการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารสูงอาทิอาคารชุดคอนโดหอพักหรือแม้แต่อาคารสถานบริการที่มีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากและจะมอบโล่เพื่อแสดงว่าสถานที่แห่งนี้ได้ผ่านมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสำหรับประชาชนในการแจ้งเหตุทางผู้อำนวยการสำนักแจ้งว่าเลขหมายโทรศัพท์199เป็นช่องทางการแจ้งข้อมูลเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ไวที่สุดพงศกรหงจันทร์ข่าวจริงสปริงนิวรายงาน